มาแรงมากนะครับเพียงไม่ถึงวันซิงเกิลแรกต้องคำสาปแตะ1ล้านนะครับ Powerpad ปลื้มโพสต์ขอบคุณแฟนๆกลับมารวมตัวกันในรอบ20ปีนะฮะหลังสมาชิกวง Powerpad แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองนะครับโดยสมาชิกทั้ง4นำโดย Daddy Pat วรยศบุญทองนุ่มฟ้าปรรณวิชย์สุขวัฒนานันท์นะครับเปรมวริศธรธนาวัฒน์สิรินะฮะและเจี๊ยบกมลชัยเข็มทองที่เพิ่งจะกลับมารวมตัวกันนะครับคัมแบ็กออกผลงานใหม่ในสังกัดค่ายข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์โดยเมื่อวานนี้นะครับ11มีนาคมที่เพิ่งจัดงานเปิดตัวพร้อมปล่อยต้องคำสาปนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ที่ Powerpad ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของการรอคอยคนที่รักด้วยความหวังนะฮะที่แพทเองก็นับวันเฝ้ารอออกมาพบกับคนที่รักนะครับโดยมีมิวสิกวิดีโอที่ทำให้หลายคนรวมทั้งนักร้องหนุ่มนะครับเสียอาการถึงกับร้องไห้ออกมาล่าสุดนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงลงใน YouTube ได้แค่16ชั่วโมงนะครับเพลงต้องคำสาปของ Powerpad ก็มียอดผู้ชมแต่1ล้านครั้งนะครับและยังมีคนเข้าไปชมกันเรื่อยๆและตอนนี้ขณะที่ผมทำคลิปอยู่นะครับก็มียอดผู้ชมกว่า2ล้าน7แสนครั้งไปแล้วนะฮะโดยทางด้านแพทเองนะฮะก็ได้ออกมาโพสต์ Instagram ขอบคุณแฟนๆโดยระบุข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับ Daddy Pat แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปกับเส้นทางเดินครั้งใหม่นี้ด้วยนะครับไหนๆซิงเกิลนี้ก็ฮิตถล่มทลายแล้วนะครับทางผมเองนะฮะก็ขอแจมเพลงนี้กับเขาด้วยละกันผมร้องโคเวอร์เพลงนี้แล้วนะครับฝากเข้าไปติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับดีไม่ดีอย่างไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยเต็มที่นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ